ถูกทัดทานคัดค้านไม่ให้พูดตั้งแต่เรื่องการบินไทยเรื่องการบินไทยแล้วตั้งแต่วิปกลุ่ม10วิปรัฐบาลผู้ใหญ่ในรัฐบาลไม่อยากให้พูดเรื่องนี้ผมเรียนยืนยันว่าเราทำงานการเมืองตรงไปตรงมาแล้วก็เรื่องการเมืองก็ต้องเดินไปด้วยกันเมื่อร่วมรัฐบาลด้วยกันไม่เช่นนั้นต่อไปใครจะคบเราเมื่อทหารไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วที่จะมานั่งยึดอำนาจที่จะคิดยังไงแต่ไม่มีใครนึกว่าธุรกิจการเมืองเกิดขึ้นนั่นคือการซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้า